อีกครั้งหนึ่งนะครับเพจสานลมคอย FC รับซื้อเหรียญนะครับเหรียญแบบไหนบ้างที่ผมรับซื้อนะครับผมทำคลิปแนะนำไว้หน้าเพจนะครับหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มี FC ส่งมาขายนะครับอ่านี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยนะครับคุณนิพนธ์นะครับจากกรุงเทพนะครับส่งมาขายนะครับผมผมอยู่สุราษฎร์นะครับอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับผมอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับพี่เขาอยู่ กรุงเทพนะครับส่งมาขายเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเคยเคยส่งมาแล้วนะครับได้เงินไปรับเงินไปพันหกร้อยบาทนะครับครั้งแรกพี่เขาส่งเหรียญห้าบาทมาสองเหรียญห้าบาทสองเหรียญนะครับรับเงินไปพันหกเดี๋ยวคลิปนี้มาดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับเดี๋ยวแกให้ดูสดสดเลยนะครับใครที่ไม่เชื่อนะครับคิดว่าทำคอนเทนต์ลองลองเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเหรียญไปพร้อมกับผมเลยนะครับว่า เหรียญที่พี่เขาส่งมาเนี่ยโ,โอเคหรือเปล่านะครับอ่านี่ตัดให้ดูเลยนะครับดูกันสดๆเลยนะครับอ่านี่นะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับการส่งเหรียญมาขายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอ่าเหรียญอยู่ในนี้นะครับการส่งเหรียญมาขายไม่ยุ่งยากนะครับดูคลิปให้เข้าใจว่า <Cool. S 1> ว่าผมรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับอ่าถ้ามีเหรียญแบบที่ผมรับซืบ้อก็สามารถส่งรูปมาส่งรูปมาก่อนนะครับ ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางทางไลน์ก็ได้นะครับอ่ามีเลขที่บัญชีด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนนะครับส่งรูปมาให้ผมดูนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับอ่านี่แกะออกให้ดูนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟไว้นิดนึงนะครับเป็นเลขที่บัญชีที่พี่เขาให้มาด้วยนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเหรียญตรงตามที่แบบตกลงกันคุยกันแล้วนะครับว่า เหรียญรับซื้อเท่าไหร่แล้วก็ส่งเหรียญมาตรงปกตรงสเปกนะครับผมก็จะโอนเงินให้เลยนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอ่าคุณนิพนธ์นะครับอ่าได้รับของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอรอตรวจเช็คเหรียญนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับอ่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับคราวนี้มาดูเหรียญกันนะครับนี่นะครับส่งมาสี่เหรียญนะครับ สีเ่เหรียญผมผมเสนอราคาไปสามพันสี่ร้อยนะครับ <laughs> พ,พี่เขาขอสามพันห้านะครับโอเคนะครับสามพันห้าก็สามพันห้านะครับเป็นเหรียญห้าบาทแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญห้าบาทสามเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอขอวางนิดน,นึงนะครับ อ่าน,นี่นะครับส่งมาสี่เหรียญน,นะครับสีเ่เหรียญมูลค่าหน้าเหรียญห้าสิบสิบห้าสิบหกบาทนะครับเนี่ยสิบหกบาทแต่ว่าทําไมถึงขายได้สามพันห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับอ่าน,นี้สองห้าสองศูนย์นะครับนี่นะครับ หลายๆาท่านรู้แล้วนะครับว่าเหรียญนี้ทําไมถึงถึงรับซื้อนะครับใครมีเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับแบบในมือผมเนี่ยผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับได้มาสามเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับพระชนมายุห้าสิบพรรษาแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอเดี๋ยวจะแนะนําเผื่อว่าบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงรับซื้อแพงนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญ5บาทสยามมินนะครับเนี่ยเหรียญ5บาทด้านหลังแบบนี้นะครับพลิกดูด้านหน้าถ้าเกิดว่าเป็นสยามมินนะครับถ้าด้านหน้าเขียนว่าสยามมินสยามมินสยามมินแบบนี้ขายได้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างเหรียญธรรมดาให้ดูแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือที่พี่เขาส่งมาขายนะครับสามเหรียญนะครับห้าบาทสยามมินสามเหรียญแต่ว่า เหรียญปกติทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญของผมนะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ5ธันวาคมสองหสูนย์นะครับพระชนมายุห้บพรรษาเหมือนกันแต่ว่าพอเราพลิกด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าแบบปกติจะเป็นประเทศไทยนะครับไม่ใช่สยามมินนะครับอันนี้แบบปกตินะครับประเทศไทยนะครับแบบนี้ราคาในกลุ่มซื้อขายเอ่อ ราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ไม่น่าจะเกินสิบห้าบาทนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นห้าบาทประเทศไทยนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับสามเหรียญเนี้ยหนึ่งสองสามเนี่ยคือเหรียญห้าบาทสยามมินที่พี่เขาส่งมาขายนะครับอ่าอันนี้สยามมินนะครับผมจะแนะนำมือใหม่เผื่อว่าใครยังไม่ไม่ไม่เข้าใจนะครับด้านหลังนะครับเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับอ่าอนนี้ด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับ ด้านก้อยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับห้าธันวาคมสองห้าสองศนย์ห้าธันวาคมสองห้าสองศูนย์นะครับห้าบาทห้าบาทนะครับพระชนมายุห้าสิบพรรษาพระชนมายุห้าสิบพรรสานะครับด้านก้อยเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าพอเราพลิกดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับผมรับซื้อรุ่นสยามนนยยามินนะครับเนี่ยสยามมินนะครับผมรับซื้อนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยแบบนี้ยังไม่รับนะครับดูง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้เหรียญ5บาทสยามินเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นยอดนิยมแล้วก็สังเกตได้ง่ายมากนะครับเนี่ยสังเกตด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วก็สังเกตด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นสยามินผมรับซื้อ5้าร้อยถึงหนึ่บาทนะครับนี่นะครับอันนี้สามเหรียญนี้ประเมินราคาไปไปเหรียญละแ0 0อยนะครับตามสภาพนะครับ นี่นะครับอ่าอันเนี้ยสามเหรียญนะครับตกลงเหรียญละแปดร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้เหรียญนี้ถ้าแท้ก็คือเป็นเหรียญหายากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเช็คดูกันนะครับอ่าอันนี้พอเข้าใจนะครับสําหรับสําหรับเหรียญรายการแรกนะครับที่ส่งมานะครับห้าบาทสยามมินนะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับใครมีรุ่นเนี้ยนะครับหยิบขึ้นมาแล้วพลิกดูด้านหน้านะครับเนี่ย ขอแค่เป็นสยามมินแค่เนี้ยนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทราคาตามสภาพนะครับถ้าเป็นประเทศไทยยังไม่รับนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ส่งมานะครับนี่นะครับส่งสยามมินมาสามเหรียญนะครับเช็คดูดีๆนะครับถ้ามีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับรับซื้อตลอดนะครับบางคนถามว่ารับซื้อตลอดไหมจํากัดไหมไม่จํากัดนะครับแต่ว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าราคาเหรียญน่ะ มันก็เหมือนกับราคาของสะสมชนิดอื่นๆนะครับมีราคามีขึ้นมีลงนะครับบางช่วงอาจจะซื้อถูกบางช่วงอาจจะซื้อแพงนะครับขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับผมผมไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ที่กําหนดราคานะครับกลุ่มซื้อขายจะจะเป็นตัวกําหนดราคามากกว่านะครับอ่านี่นะครับเป็นเป็นเหรียญ5้าบาทสยามินนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ส่งมาด้วยนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับอ่านนี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คน้ําหนักนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ส่งมาด้วยนะครับส่งมาด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมขอเช็คน้ำหนักนิดนึงนะครับน้ำหนักก็โอเคนะครับนะพอดีไม่เคยซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ต้องเช็คเป็นพิเศษนะครับพอดีผมไม่เคยซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวค่อยไปส่องดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพื่อนเพื่อนดูก่อนแล้วกันนะครับก็เหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับที่ส่งมาขายเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับก็ใครมีแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยนะครับอ่าดูดูดูลักษณะเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทอ่ารุ่นเก่านะครับอ่าวาะของเจ้าฟ้าซิรินทรนะครับพระเทพผมยาวนะครับ อ่านี่นะครับลักษณะเหรียญนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับลักษณะเหรียญนะครับการสังเกตนะครับเราตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วเราหมุนนะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเศียรกลับนะครับเหรียญพระเศียรกลับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญหายากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญปกตินะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับ ที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติของเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับมือสั่นนะครับอ่านี่นะครับเหรียญปกติจะเป็นพัะดเหรียญตรงนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้มามาเหรียญอีกแนวหนึ่งแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเหรียญปกติของรุ่นนี้นะครับจะเป็นพรสเหรียญตรงแบบนี้นะครับการสังเกตเหรียญนะครับเราตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วเราหมุน นี่นะครับอันนี้คือเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับด้านก้อยและด้านหัวจะหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเ่ารานนี้มาดูเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ส่งมาพร้อมกันนะครับแกะกล่องให้ดูแกกะแกะให้ดูกันเมื่อกี้นะครับว่าส่งมาสี่เหรียญนะครับเหรียญนี้ที่พี่เขาส่งมานะครับอ่าตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วหมุน เห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการซื้อขายนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากนะครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นพัสดเียญตรงนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่พี่เขาส่งมาขายอ่ะนะครับเป็นพัสดเียญกลับนะครับออันนี้อันนี้ถ้าใครตามไม่ทันก็ก็ลองลองลองศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับอนี่นะครับเหรียญที่ส่งมานะครับ เป็นเหรียญหายากนะครับถ้าเกิดว่าใครส่งแบบนี้มาให้ผมนะครับแล้วก็เป็นว่าเสียนตรงนะครับผมผมอาจจะยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายเหรียญไม่เท่าไหร่นะครับไม่เกินสิบห้าบาทต่อหนึ่งเหรียญแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับออันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับอ่าเหรียญปกตินะครับแล้วให้ดูเหรียญที่ส่งมาขายครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญที่ผิดปกตินะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เป็นลักษณะของพระเศียรกลับนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าก็เน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับรับซื้อเหรียญแบบที่แบบที่ผมทําคลิปนะครับเนี่ยอ่าห้าบาทสยามินเนี่ยผมก็ทําคลิปบ่อยนะครับทําคลิปบ่อยซื้อไปไหนเออซื้อไปไหนนะครับบางคนสงสัยว่ามารับซื้อไปไหนนะครับก็คือผมอ่ะ เป็นพ่อค้าเหรียญนะครับเป็นพ่อค้ารับจัดหาเหรียญนะครับเหรียญที่ผมมารับซื้อประมาณสัก90%เอร์เซนะผมซื้อไปขายนะครับซื้อไปขายซื้อไปส่งต่อให้นักสะสมนะครับส่วน,ส,วนส่วนอีกสิเอร์เซนที่ผมซื้อก็คือผมซื้อมาเก็บสะสมด้วยนะครับเป็นเหรียญที่ถ้าเหรียญไหนที่ผมชอบผมก็จะเก็บสะสมนะครับอันนี้คือคือบางท่านสงสัยนะครับว่า มารับซื้อเหรียญทําไมมาทําคลิปมาทําเอาคอนเทนต์เอายอดวิวหรือเปล่านะครับก็หลักๆเลยก็คือมารับซื้อเหรียญนะครับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวหรือว่ายอดอะไรก็ตก็ตามนะครับมันเป็นผลพลอยได้นะครับเป็นผลพลอยได้จากการที่ผมมารับซื้อเหรียญนะครับหลักๆคือผมมารับซื้อเหรียญนะครับอันนี้คือคือเผื่อว่าบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับคิดว่ามาทําคลิปหลอกลวงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็โอนเงินนะครับ ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปตรวจสอบเหรียญนี้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปส่องแล้วก็ไปตรวจสอบอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็โอนเงินให้กับให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งมาขายนะครับคุณพี่นิพนธ์นะครับมีเลขที่บัญชีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับการการส่งเหรียญมาขายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ไม่ไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญของเพื่อนๆนของ f c นะครับแล้วเสนอบอกว่าเออสมมุตินะครับ สมมติเลยอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะครับเหรียญห้าบาทสองรุ่นนี้นะครับเขาเล่นกันรุ่นนี้นะครับเล่นกันหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินพันห้าสวยๆวิว่งๆในกลุ่มซื้อขายนะครับราคาไม่เกินพันห้านะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาไม่ค่อยนิยมนะครับเล่นกันไม่เกินสิบห้าบาทถ้าเพื่อนๆมีรุ่นนี้แล้วมีคนมาขอซื้อนะครับเหรียญละเหลักหมื่นหลักแสน่ะนะครับ แล้วเสนอให้ทําใบรับประกันอ่ะอันนั้นน่ะคิดไว้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพร0อยเปซนตนะครับมิจฉาชีพจะมาเสนอราคาเหรียญแพงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครหลงเชื่อสนใจนะครับอยากจะขายมีความโลภนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความไม่รู้ราคาเหรียญเนี่ยอยากจะขายเหรียญน,นะครับก็จะหลงกลนะครับ โอนเงินค่าทำใบรับประกันนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายไม่เกิน15บาทมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีใครมาขอซื้อในราคาเหรียญละหมื่นเหรียญละห้าพันนะครับมันเป็นไปไม่ได้ ส่วนสําคัญเลยนะครับคือเราต้องรู้ข้อมูลเหรียญเราต้องรู้ราคาเหรียญที่เรามีนะครับเรารู้ได้จากที่ไหนนะครับก็คือการการดูคลิปต่างๆจากช่องจากเพจที่มีความน่าเชื่อถือดูอาราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับการการศึกษาราคาพวกนี้มันเปิดกว้างนะครับมันมันไม่มีใครมาปิดบังได้นะครับราคาจริงอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเปิดใจยอมรับ มันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเหมือนเหมือนมีคนส่งเหรียญแบบนี้ไหมผมดูนะครับผมบอกว่าผมไม่ได้รับซื้อผมซื้ออะจริงๆอ่ะไม่เกินสิบบาทนะครับเ,เจ้าของเหรียญรู้นะครับว่าพอผมตอบไปอย่างนั้นเจ้าของเหรียญก็โกรธนะครับทําไมประเมินราคาต่ําเพราะว่าเคยมีคนเสนอราคาให้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมก็ถามกลับไปว่าแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทําไมพี่ไม่ขายให้เขา มาขายผมทําไมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อด้วยยังไงผมก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้คือคือจากประสบการณ์ที่เคยคุยกันนะครับคือบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะครับคนที่ไม่เข้าใจแล้วมีความโลภคนกลุ่มนี้แหละนะครับจะโดนหลอกโดนหลอกง่ายนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพอ่ะมันเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับมีการพูดมีการโน้มน้าวให้หลงเชื่อนะครับใครที่หลงกลใครที่รู้ไม่ทันก็โดนหลอกแน่นอนนะครับอ่าสรุปนะครับ พูดยาวไปแล้วนะครับสรุปการซื้อขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อสามารถส่งมาขายได้เลยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับแบบนี้ตรวจสอบเรียบร้อยเหรียญตรงตามที่คุยกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็โอนเงินให้นะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมก็โอนเงินให้พี่เขาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับอ่านะครับ อันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับสลาลมคอย FC รับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อผมรับซื้อแน่นอนนะครับ <c oughs> อ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีอาการระคายคอแล้วนะครับก็ขอจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาลงลึกรายละเอียดของเหรียญขอให้ครับเดี๋ยวคืนนี้ ถ้ามีเวลาแล้วก็มีเสียงนะครับจะมาไลฟ์สดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนนะครับเสียงไม่ไหวแล้วนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ